โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมมันเดอร์สวันนี้จะกลับมาเล่น Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gega กันต่อนะฮะโอเคนอนกันได้แล้วถึงเวลานอนแล้วมันเหนื่อยมากที่อะควาเรียมนะฮะเกิดเรื่องขึ้นมากมายโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราได้ยินเสียงหอบแหกๆฮะโอ้ย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 ก็ยังห้อยๆแล้วก็ห้อยๆๆจนกระทั่งมีเสียงคำรามขึ้นมาฮะมันคือเกรก้านี่เองแล้วก็มีเสียงกรีดร้องขึ้นมาแน่นอนว่ามันต้องเป็นฟาวซ่าฮะเมกาแมนก็ตกใจทั้งเสียงคำรามและเสียงกรีดร้องฮะเมกาแมนโดนของอะไรบางอย่างแล้วร้องอ้าช่วยฉันด้วยแลนแลนฮะเมกาแมนเมกาแมนแลนก็ตอบนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงดีแล้วก็เสียงเมกาแมนก็เบาลงไปทุกทีว่าแลนแลนแลนจนกระทั่งมีเสียงแว่วกันมาอีกเสียงนึงก็ขุนแลนฮิคาริตุ้มสแลมเสียงทุ่มฮะเมกาแมนอ่าฮะเออคุณครูมาร์คเออฝันร้ายกันเหรอเออไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังไงก็แลนเธอยังอยากจะเรียนต่อไหมเนี่ยบทลงโทษในการหลับในห้องเรียนแล้วก็เธอจะต้องคัดลายมือ30คำ100เท่าเสร็จเมื่อไหร่ก็เอาสมุดจดมาให้ฉันแล้วฉันจะรออยู่ที่ห้องพักครูนะเธอจะกลับบ้านไม่ได้จนกว่าจะเสร็จเข้าใจไหมครับผมเข้าใจแล้วเสียงซุบซิบซุบซิบซุบซิบฮะไอ้โง่โอ้นี่เมกาแมนไหนๆจะปลุกฉันนะเชื่อฉันเถอะฉันพยายามหลายรอบแล้วแต่นายนั่นแหละไม่ยอมตื่นขึ้นมาเองพระเอกของเราก็เลยโดนลงโทษไปประการชนีนะฮะก็เลิกเรียนแล้วนะฮะแต่เราก็ยังกลับไม่ได้นั่นแหละตามบทและแล้วหลังเลิกเรียนในที่สุด30คำ100เท่ามันก็คือ 3,000 คำนั่นแหละจะพูดให้มากทำไมวะเนี่ยโอ้ปวดแขนจังเลยทำดีมากแลนเอาละเราก็เอาสมุดจดไปให้คุณครูได้แล้วคุณครูเอลวิสของเราฮะโอเคโอ้ยคอของฉันปวดทั้งแขนทั้งคอตอนเนี้ยป่ะได้อีเมลมาฮะกดเช็คดิอีเมลเฮลโลจากไดเรคเตอร์ผู้จัดการสวัสดีฉันผู้จัดการของ Seaside Town Aquarium นะขอบคุณมากเรื่องเมื่อวันก่อนยังไม่มีโอกาสขอบคุณเธออย่างจริงๆจังๆเลยนี่คือแทนคำขอบคุณชั้นอะไรพิเศษกับเธอนะมันเรียกว่าระบบแท็กชิปซิสเต็มอย่างที่ว่าแหละมันฟังก็ตามที่พูดนะตามที่ชื่อของมันเนี่ยคือเป็นระบบจัดการชิป2อันให้เข้าด้วยกันได้นะฮะก็คือสมมุติผมเลือกชิปนึงกับอีกชิปนึงมันจะมาติดกันแน่นอน2ชิปฮะมันทำให้ต่อคอมโบได้ง่ายมากแต่ยังไงก็เหอะชิปเนี้ยระบบเนี้ยมันจะมีระบบข้อเสียของมันก็คือมันจะมีข้อจำกัดที่ว่าความจำต้องไม่เกิน60เมกะไบต์นะฮะอย่าลืมนะมันมีลิมิตอยู่โอเคแล้วพาต้าเหงามากให้ไปเยี่ยมที่อควาเรียมบ่อยๆฮะประมาณนั้นโอเคผมก็จะกด select นะฮะกดไปที่ choose tag ship แล้วก็จะสามารถเลือกเว็บ arm e กับเว็บ arm f มันก็จะติดมาติดกันแน่นอนนะกับ e กับ f เนี่ยโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็ไปหาคุณครูเอลวิสที่ห้องพักครูฮะเอาสมุดจดไปให้จะได้กลับบ้านสักทีห้องพักครูโอเคตุ้ง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 นี่ไงอยู่นี่เองโอ้เธอพยายามมากเลยนั่นเนี่ยคุ้มค่าที่รอดูหวังว่าเธอจะได้รับบทเรียนในการหลับในห้องเรียนแล้วนะครับคุณครูดีมากฉันดีใจที่เธอเข้าใจนะพวกทุกคนเนี่ยเขาก็ผิดพลาดกันได้นั่นแหละแต่เราก็ไม่ต้องสนใจหรอกเราต้องมุ่งหน้าต่อไปโย่มาได้เวลาพอดีเลยครับมาตรงนี้เลยคุณเป็นคุณครูคนใหม่สินะครับยินดีที่ได้พบผมชื่อว่าไอ้หัวไม่ขีดไอ้หัวไม่ขีดเป็นชื่อที่เท่มากเลยครับฮะไอ้หัวไม่ขีดกันเหรอเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะฮะเป็นแกจริงๆด้วยไอ้หัวไม่ขีดนี่นายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ทำไมเสียงไอ้เด็กนี่มันดูคุ้นๆจังเลยวะ
ว่าแล้วเชียวไอ้แลนฮิคารินี่เองเอ้าพวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอ แน่นอนรู้จักกันอยู่แล้วครับผมรู้จักไอ้เด็กเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นเหมือนน้องชายตัวน้อยของผมนี่แหละน้องชายตัวน้อยงั้นเหรอนี่แกเสียงกระซิบใจเย็นๆฉันไม่ได้มาก่อเรื่องอะไรที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะสอนเด็กยังไงเกี่ยวกับการวิจัยอะไรสักอย่างของฉันนี่แหละมันไม่ใช่ที่ที่เยี่ยมเท่าไหร่ก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นโรงเรียนแหละนะแล้วนายจะมาทำวิจัยอะไรที่นี่สิ่งที่ฉันจะทำกันเหรอที่นายยังไม่รู้เลยไฟไงล่ะมันคือไฟฉันพยายามจะทำระบบที่ทำให้นาวีทุกคนใช้ไฟได้โอ้นี่คือสิ่งที่นายต้องการกันเหรอเฮ้ยอย่ามองฉันอย่างนี้ฉันก็พูดตามที่พูดนะฮะไม่มีอะไรแอบแฝงเลยใช่แลนเดี๋ยวฉันจะโชว์อะไรให้ดูต่อจากนี้แล้วกันนะแต่ฉันจะอยู่ที่แล็บห้องข้างหลังเนี่ยนายมาเจอฉันหน่อยนะได้ไหมฉันจะแจ้งให้ดูว่ามือโป้ค่ะเขารับมือกับไฟยังไงโอ้ดูเวลาสิครับผมว่าผมต้องกลับบ้านแล้วล่ะถ้าหากช้ากว่านี้แล้วก็ภรรยาของผมต้องดุผมแน่ไปแล้วลาก่อนครับคุณครูเอวิทเอาล่ะนายจะทำอะไรกันแน่ฉันจะทำอะไรงั้นเหรอก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรือไงไปเก็บของมาซะแล้วมาเจอฉันนะเข้าใจไหมก็คือไอ้หมอนี่มันเคยเป็นตัวร้ายในภาคก่อนๆนะถ้าหากทุกคนเคยเล่นจะจำได้เพราะงั้นแลนก็เลยค่อนข้างระแวงมันนะไม่นึกเลยว่าไอ้หัวไม่ขีดน่ะมันจะมาเป็นครูของที่นี่แต่ว่าฉันว่าเขาคงจะกลับตัวกลับใจได้แล้วล่ะก็คงจะต้องลองไปหาเขาซะหน่อยละรู้สึกเหมือนวันนี้มันจะเป็นวันดีในการเรียนรู้ไม่ใช่หรือไงแลนใช่ฉันได้รับการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างวันนี้เลยล่ะ 3,000 คำนี่แหละโอเคฉันไปเก็บของที่ห้องฉันก่อนล่ะ 3,000 คำเรียนรู้มั้ยล่ะคงจะไม่หลับในห้องเรียนไปตลอดชาติแล้วล่ะแลนเอ้ยครั้งหน้าคงเป็น 6,000 คำโอเคไปห้องเราก่อนนะฮะตอนนี้เราก็จะใช้โปรแกรมแอดวานซ์ได้ง่ายรับรองว่าสนุกแน่อ้าวนางเอกไม่ใช่หรือนี่เธออ้าจะอ้าทำไมเธอเป็นนักเรียนของที่นี่งั้นเหรอไม่พูดเออผมเกือบลืมไปเลยขอบคุณหน้าเรื่องเมื่อวันก่อนน่ะคุณเป็นคนชี้ไปที่ copy board ให้ผมนี่นะก็ยังไม่พูดอยู่ดีแต่ว่า copy board มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยผมสงสัยจริงๆเลยคุณชอบปลาอย่างนั้นเหรอเหมือนกับว่าคุณจะชอบดูมันนะปลาน่ะเอามันออกมาจากน้ำเป็นเรื่องที่ผิดนะกูเงียบบ้างละปลาน่ะมันควรจะอยู่ในทะเลไม่ใช่เหรอมากกว่าที่อยู่บนบกกูก็ยังคงเงียบต่ออยู่ดีฉันชื่อว่าไอริสเราไม่เงียบละไอริสเนี่ยเหรอผมแลนใช่ไหมอย่าผมยังไม่ทันได้แนะนำตัวเลยเธอพูดตัดขึ้นมาเองว่าแลนนะโอเคขอบคุณที่ช่วยฉันไว้เมื่อครั้งนั้นนะก็คือครั้งที่ช่วยเราจากไอ้หมาหุ่นยนต์น่ะตอนแรกเลยในพาร์ทแรกโอ้คุณจำได้ด้วยแล้วคุณก็จำผมได้ด้วยเหมือนกันว่าแต่อะไรนะเกี่ยวกับปลาไม่มีอะไรก็คือที่ไอริสพูดเมื่อกี้เราเหมือนไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่ขอโทษทีนะที่ผมถามอะไรเยอะแยะแต่ว่าคุณเรียนอยู่ห้องไหนเหรอไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับผมใช่ไหมฉันเฮ้ยกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรมาขัดจังหวะโทรศัพท์มาแลนเฮ้ยแลนใจฉันรอไปนานแค่ไหนเนี่ยขอโทษไอ้หัวไม่ขีดจะไปอยู่นี่แหละผมขอโทษนะแต่ว่าผมต้องไปก่อนแล้วเอาไว้คุยกันเวลาอื่นนะนูดนี่คือพยักหน้าฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ทุกคนคงจะคุ้นชื่อไอริสใช่ไหมฮะคุ้นแน่นอนถ้าหากใครเคยเล่น Lockman X4 หรือ Mega Man X4 เนี่ยจะรู้นะครับว่าไอริสคือใครถ้าเล่นเป็นซีโร่ซึ่งแน่นอนในภาคนี้เธอเองก็มีพี่ชายที่ชื่อโคโลเนลและเขาก็จะปรากฏตัวมาหาเราแน่นอนนะโคโลเนลเนี่ยโอ้เฮ้ยแลน
โอเคได้เวลามาเริ่มคาบเรียนอันสุดยอดของเราแล้วอย่าออมมือนะไม่ต้องห่วงไม่ออมอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเองว่านายเมื่อเจอกับไฟนายจะรับมือยังไงโอ้ใช่นายรู้จักระบบ cross system หรือยัง cross system งั้นเหรออืมไม่รู้จักโอเคงั้นฟังนะระบบ cross system เนี่ยมันเป็นระบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่อันเนี้ยน่าจะทำให้นาวิสามารถใช้อีกสกิลหนึ่งหรือว่าทักษะหนึ่งของนาวิอีกตัวได้พูดง่ายๆก็คือระบบเนี้ยเมกาแมนจะสามารถใช้ไฟของฮีทแมนได้เท่ใช่ไหมล่ะใช่มันก็ดูเท่ดีนะแต่การได้ทำงั้นได้ก่อนอื่นเลยนายจะต้องมีพลังนั้นก่อนนะพลังนาวินั้นมาเป็นของตัวเองก่อนนายจะต้องเรียนรู้ในการใช้เบสิกสกิลก่อนนะงั้นแสดงว่าคาบนี้ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับเบสิกสกิลงั้นสินะถูกต้องแล้วไอ้หนูก็จริงนะว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับไฟเนี่ยนายเป็นที่สุดยอดอยู่แล้วฉันว่าจะคงได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากนายถ้างั้นก็มาลองกันเลยเมกาแมนขอโทษด้วยนะไอ้หนูแต่ว่าคาบนี้เราจะไม่อนุญาตให้ใช้เมกาแมนแต่ว่านายจะได้ใช้ฮีทแมนของฉันแทนอะไรนะฉันจะให้นายใช้ฉันใช้ฮีทแมนงั้นเหรอใช่แล้วฉันบอกแล้วไงว่านายจะต้องเล่นกับไฟถ้าไม่ใช้ไฟจริงๆในการเล่นมันก็ไม่สนุกสิต้องใช้ไฟนาวิอยู่แล้วใช่ไหมเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไหมฮีทแมนอยู่ในนั้นนั่นแหละลองดูสิโอ้แต่ก่อนจะลองเอานี่ไปก่อน CSVP code นายจะต้องใช้อันนี้เพื่อเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตโอเคไปยืนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วลองเผาให้ทุกอย่างเลยก็ได้ฉันจะลองดูเราจะไม่ได้เล่นเป็นเมกาแมนนะฮะแต่เราจะใช้ฮีทแมนของไอ้หัวไม่ขีดที่แทนกดที่คอมโอเคเฮ้ยวันนี้ลันฮิคาริฝากด้วยนะไอ้หนูฉันจะอยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ตลอดนั่นแหละอยากจะใช้ชั้นเตอร์ไลท์เมื่อไหร่ก็มาที่นี่ได้นะโอเคขอบคุณมากนายน่าจะเป็นคู่หูที่ดีของฉันนะโอเคสาวๆได้เวลาเริ่มเรียนกันแล้วได้เลยการเรียนที่ดีที่สุดก็คือการลงมือจริงนี่แหละในเซนทันแอเรียนเนี่ยฉันจะปล่อยพวกนี้เข้าไปไอ้กาน้ำสีตัวนี้แหละฮะมันคือไวรัสกาน้ำนายจะไม่สามารถโจมตีมันให้เกิดดาเมจอะไรได้นอกจากการโจมตีประเภทไฟนายจะต้องทำให้มันเดือดแล้วมันก็จะตายหาไปเองด้วยการโจมตีประเภทไฟนะซึ่งระบบเดือดของมันก็คือ100องศาเซลเซียสและนายจะต้องใช้ชีประเภทไฟโจมตีเท่านั้นนายเมื่อนายทำได้ถึง100ดาเมจแล้วมันก็จะระเหยไปเองอ่ะแหละโอเคฉันเข้าใจแล้วสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่ลบไอ้ไวรัสที่เป็นการน้ำนี่เท่านั้นเองง่ายจริงๆง่ายงั้นเหรอไม่คิดอย่างนั้นนะลองดูที่เซนทันเอเรีย1สักตัวก่อนเป็นไงแล้วมันจะมีที่เซนทันเอเรีย2อีก1ตัวและเซนทันเอเรีย3อีก2ตัวชนะมันได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นโอเคมาลองกันเลยฮีทแมนถึงเวลาจุดไฟแล้วไอ้หนูฮิตแมนเลือด300เจ๋งใช้โค้ดที่เราได้รับมาฮะทีนี้เราก็จะสามารถใช้ฮิตแมนได้ตลอดการน้ำอยู่นี่ง่ายมากฮะการจัดการกับเจ้าการน้ำก็อย่างที่เจ้าหัวไม่ขีดอธิบายไปเราจะใช้การประเภทไฟเท่านั้นนะฮะปั๊บฮิตเพสไม่พอประเภทไฟเดี๋ยวนะผมมีการประเภทไฟอีกไหมนี่ประเภทไฟแบบสุดยอดไปเลย100องศาเซลเซียสใช่เปล่ารับไปเลย120องศาเซลเซียสระวังให้ดีนะฮะก่อนที่มันจะจบมันจะบุ้มก่อนเรียบร้อยก็เสร็จไปแล้ว1ตัวฮะต้องใช้ชิปประเภทไฟเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากอยากจะทำเสร็จไปก็ใส่ชิปประเภทไฟเข้าไปเยอะๆนะครับโอเคตัวต่อไปก็อยู่ที่เซนทันเอเรีย2 1ตัวนะฮะไม่ยากไม่ยากแต่ก่อนอื่นเลยต้องเพิ่มชิปประเภทไฟเข้าไปอีกนั่นคือไฟฮิตเอาการ์ดชิปที่ผมไม่ใช้ออกก่อนนั่นก็คือเพิ่มเลือด10ดูได้สาระเกินไปฮิตแมนเนี่ยการโจมตีแบบชาร์จเนี่ยจะเป็นการโจมตีคล้ายๆของเชดแมนนะฮะทุกคนคงจำเชดแมนได้นะไอ้ค้างคาวในภาค5นั่นแหละเหมือนกับปล่อยขึ้นโซนิกนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเล่นไม่ยากเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยเหรอก็ลองดูสิปึ๊บนี่ไงโจฮิตเพสอุ้ยนี่มันจะปิดได้ในดอกเดียวไม่เป็นไรปิดได้อยู่ดีโอ้ผมอยากได้ชิปไอ้ตัวที่มันพ่นไฟมากกว่าจะเป็นเอ็กซ์เปิดด้านไฟไงโอเคเจออีกตัวละมา yes เอ้ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยโสภาเลยนะโอเคผมจัดการไอ้พวกนี้ได้ง่ายอยู่
ปิ้วปิ้วมันแต่มันปล่อยไม่ถึงไอ้กาน้ำตัวนั้นนะฮะแต่ผมมีเทคนิคอยู่ไม่เป็นไรท่านแรกเลยครับปล่อยปุ้มไปก่อนนะเกือบเดือนแล้วแล้วผมจะจัดการมันต่อด้วยฮีทเพรสเรียบร้อยเป็นเทคนิคฮะแหลกไปซะไอ้กาน้ำไวรัสโอเคแล้วอีก2ตัวที่เซ็นทรัลแอเรีย3นะฮะโอเคเราเริ่มที่จะเอ็กเปิดละปะชูวู้สึโอเคไอ้กาน้ำตัวนั้นอยู่ตรงนี้อ่ะตัวที่3มีทั้งหมดแค่4ตัวเท่านั้นแหละอย่างนี้ก็เล่นไม่ยากสิอีไม่ยอมโดนหรอกนี่ฮิตเอ้าใช้ท่าผิดโอ้ผมลืมไปผมไม่ได้ใช้ฮิตเพชรกำลังจะฮิตเพชรเลยฮะโอ้โหแย่ละงานนี้แย่นี่ไงเอาแกก่อนเลยโอ้แล้วผมจะหาชิปไฟจากไหนอีกเนี่ยยังเหลืออยู่ฮะผมจำได้ผมยังเหลืออยู่แต่ว่าโอ้โหใช้ไปก่อนแล้วกันเนาะเบอร์พอค่อยๆเผามันไปก่อนแต่ว่าองศามันลดลงเรื่อยๆนะเห็นไหมเราต้องจุดไปเรื่อยๆจุดไปเรื่อยๆผมว่ามันลดลงเร็วเกินว่ะทำให้ผมทำอะไรไม่ได้เลยต้องรีบๆกำจัดชิปที่ไม่เกี่ยวออกนะฮะเพิ่มเลือด80เอาสรุปแล้วฮีทแมนมันลอยได้เนี่ยฮะมันเหยียบช่องที่เป็นรอยร้าวแล้วมันไม่แตกเออโอเคถือว่าดีถ้าใช้ชีพประเภทน้ำนี่เข้าไหมเดี๋ยวลองดูก่อนไม่น่าจะตามหลักไม่เข้านะจริงด้วยไอ้พวกนี้จะเป็นอมตะต่อทุกการโจมตีถ้าไม่ใช่ไฟต้องทำให้มันเดือดเท่านั้นเดี๋ยวนะค่อยๆใจเย็นนะรอชีพของบลัสแมนก่อนชีพของบลัสแมนเมื่อไหร่จะมาโอ้คอมโบผิดทีเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยเห็นชัดๆว่าไม่เข้าอะนี่จุดไฟก็ไม่ได้จุดไฟก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนี่ไงคอมโบแอดวานซ์มาแล้วไงEFG ยังไงก็ใช้ไว้ก่อนจะได้ให้ทุกคนดูครับเว็บอาร์มก็เป็น power web นะฮะซึ่งดาเมจเนี่ยแรงถึง400เลยนะเนี่ยและไม่มีทางหลบได้เห็นไหมหลบไม่ได้ชัวร์ๆอยู่แล้วโคตรดีอ่ะแต่ถึงจะดียังไงมันก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีฮะชิปไฟไม่มีชิปไฟเลยไม่บาเรียร์100แป๊บนึงโอ้พระเจ้าช่วยมาเสียเวลากับอะไรแบบนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ไม่นะบัสแมนเมื่อไรจะมาบัสแมนโอ้โหเฮ้ยมันจะช่วยผมไหมถ้าบอกบัสเตอร์อัพเข้าไปเนี่ยจะลองดูดิเออเอาปะทุเออดีนะพื้นที่ผมจำได้เลยว่าถ้าใช้พื้นที่หญ้าเสริมเนี่ยไฟมันจะแรงขึ้นฮะโชคดีไปการโจมตีของผมบวกกับบัสเตอร์อัพเมื่อกี้ก็เลยเพียงพอที่จะจัดการมันได้โอเคครั้งหน้าเราต้องไม่พลาดเราต้องต่อคอมโบดีๆนะฮะปะเสียเวลาไปพอสมควรเลยนะเมื่อกี้อยู่นี่เอง yes 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 ทางนี้มีแต่กาน้ำล้วนๆฮะ อาจจะจัดการไอ้2ตัวบนได้ฮะแต่อีกตัวนึงนี่คงยากนี่ไงเอาใหม่ไม่แตกว่ะไม่แตกสลายแล้วจะต่อคอมโบไฟทันไหมเนี่ยเลี้ยงไว้ก่อนต้องรอบาสแมนหรือนี่ได้ต้องรอคอมโบกับบาสแมนเท่านั้นโอ้โหครับงั้นก็กินชิปไปเยอะๆเลยเราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนอกจากชิปของบาสแมนนะชิปประเภทไฟผมมีไม่กี่ใบเองในเนี้ยจริงๆจะจุดมันระเบิดได้ไหมเนี่ยอีกนิดนึงขออีกนิดนึงเออได้อยู่เว้ยเมื่อกี้มันระเหยเป็นไฟนะแต่ทำไมมันไม่ติดวะงงเหมือนกันโอเคนี่ไงจู้ไม่เข้าอยู่ดีรู้อยู่แล้วขอชิปบลัสแมนไม่ก็การประเภทไฟสักใบ2ใบก็ได้ได้ไฟพันมาแล้วฮะแต่ผมมันไม่มันดาเมจมันไม่พอต้องรอก่อนโอเคยังไงก็ต้องใช้ชิปของบลัสแมนใบเดียวไม่นานเท่าไหร่หรอกมีดวงก็โอเคแต่ดวงไม่มีแย่จังปิ้ว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 ต้องรอชิปบลัสแมนโอเคระหว่างนี้ก็รอไปฮะก็หลังจากเสร็จนี่นะฮะมันก็เราก็จะได้เอ็กซ์เพิร์ดเฮ้ยได้แล้วขั้นแรกเลยกลางไว้ก่อนนี่กลางพื้นที่ยาวไว้ก่อนเลยเรียบร้อยละหมัดไฟบรรลัยการดาเมจจะคูณ2ดาเมจคือ60ดาเมจที่แท้จริงคือ120เรียบร้อยละ
เสร็จฉันละหมัดระเบิดเสร็จเรียบร้อยฮะก็ถ้าจะไม่อยากลำบากแบบผมก็ใส่ชิปไฟมาเยอะๆนะคะนั่นแหละจะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายฮะเป็นไฟนอลเอ็กซามคุยกับเจ้าหัวไม่ขีดถึงเวลาทดสอบครั้งสุดท้ายการทดสอบนั่นก็คือการเน็ตแบทเทิลกับฮิตแมนแน่นอนว่านายจะได้สั่งการเมกาแมนนายน่าจะรู้แล้วนะว่าเขาใช้ไฟกันยังไงหลังจากที่สั่งการฮิตแมนมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการโจมตีด้วยประเภทไฟคงไม่มีปัญหาสำหรับนายแล้วมาเวลาลองจริงกันแล้วพร้อมหรือยัง yes ถ้างั้นก็มาสู้กันนี่ทุกคนคงรู้นะว่าฮิตแมนมันแพ้อะไรนี่เคาน์เตอร์ดาเมจ400เลยเห็นไหมเฮ้ยอ้าวฮิตเพลสดาเมจตั้ง20เลยเหรอไม่เลวนี่ว่ะไม่น่าเลยโดนทุบไปทีนึงที่จริงเมื่อกี้ผมน่าจะหลบโดนผมน่าจะหลบได้นี่ไงเห็นไหมนี่ท่าไหนอย่าหวังเลยมันไม่ได้กินฉันง่ายๆหรอกโอ้โอ้นี่ไงนี่ไงขัดดาวลุ่งขัดดาวลุ่งฮะนี่ไงขัดดาวลุ่งยิ่งกว่าเดิมอีกถึงเวลาแล้วสินนะมา EFG โปรแกรม Advanced Power Web Damage 800ถ้าใช้แต่แรกมันก็ตายไปแล้วแรง S เลยครับแล้วเราได้การ Hitman H มาด้วยฮะเป็นเมกาชิปนายทำให้ฉันประทับใจมากเลยนะไอ้หนูก็จริงอยู่ว่านายอาจจะไม่ถึงขั้นโปรเลยนะแต่ว่านายก็คงใช้ไฟเป็นแล้วและนี่คันลิยินดีด้วยนายสอบผ่านการทดสอบในการผ่านเนี่ยน่าจะสามารถใช้ลิงก์นาวิกับฮิตแมนได้ตลอดเวลาได้ลิงก์นาวิแล้วนะฮะตอนนี้เย้ว่าแต่ไอหัวไม่ขีดลิงก์นาวินี่คืออะไรพูดง่ายๆก็ฮิตแมนเนี่ยลิงก์กับเมกาแมนแล้วไงล่ะหมายความว่าน่าจะสั่งการฮิตแมนได้ตลอดเวลาตอนไหนก็ได้ฉันสั่งการฮิตแมนได้ตอนไหนก็ได้เลยเหรอถูกต้องและหลังจากนั้นแล้วก็หลังจากที่นายเข้าคัดเรื่องของฉันแล้วเรียนเบสิกในการใช้ไฟแล้วก็สั่งการฮิตแมนได้แล้วนั่นน่ะนะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่นายได้ไปด้วยเพราะว่านายเรียนรู้หมดแล้วไงพลังของฮิตแมนก็กำลังอยู่ในตัวของเมกาแมนแล้วตอนนี้เราจะสามารถใช้ฮีทคอสได้แล้วเมกาแมนสามารถซึมซับพลังของฮีทแมนมาได้แล้วงั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนเลยนะก็คงอย่างนั้นแหละมันคงจะต้องลองจริงเท่านั้นนั่นแหละฮะตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยเลิกบ่นได้แล้วมันต้องลองเลยโอเคโอเคได้เลยได้เลยพร้อมใช่ไหมเมกาแมนใช่ถ้างั้นก็ได้เวลาจุดไฟอีกแล้วโอเคฮะตอนนี้เราได้ฮีทคอสมาแล้วนะฮะในการแปลงร่างในภาคนี้จะแตกต่างจากภาค5มากนะฮะเพราะว่าในการแปลงร่างในภาค5เราจะแปลเป็นใครเราต้องใช้ชิปที่เป็นธาตุกับคนคนนั้นแล้วเราจะสามารถแปลงร่างได้ทั้งหมด3เทิร์นใช่ไหมฮะแต่ในภาคนี้ไม่ใช่มันจะเป็นต้องใช้ชิปกดขึ้นไปกดที่ฮีทนี่จะแปลงร่างได้เลยฮะฮีทคอสแล้วก็เนี่ยผมจะใช้ทั้งหมดที่มีอยู่เฮนชินการแปลงร่างแบบไม่จำกัดเวลาด้วยนะในภาคนี้นี่แหละภาคเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนี่ไงล่ะกระจายการ์ดประเภทไฟด้วยอุ้ยหมัดไม่ถึงหว่ะเสียใจขึ้นมาซิหนูเผาทีละ70อ่ะเผาแคนแปลงร่างแบบไม่กลับร่างนะฮะบอกไว้ก่อนเลยไม่จำกัดเวลาแต่อย่าลืมนะฮะฮีทคอสเนี่ยจะแพ้ต่อธาตุน้ำและการประเภทไฟจะบวกดาเมจอีก50แล้วก็กระจายไปโซนข้างๆด้วยนี่คือข้อดีของฮีทคอสนะฮะตอนนี้ก็ได้ฮีทคอสมาแล้วได้เวลากลับบ้านโอเคตอนนี้เราสามารถใช้ฮีทคอสในการแปลงร่างได้แล้วก็ถือว่าเก่งขึ้นมามากแล้ว อะไรจะมาหยุดข้าได้ล่ะตอนนี้มีคนกำลังมุงดูอะไรอยู่ฮะพวกคนกำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมันไม้กับแท็บไม่ใช่เหรอนั่นน่ะโอเคไม้กับแท็บก็อยู่ตรงนั้นด้วยฮะกำลังมุงอะไรสักอย่างอยู่ว่าไงไม้แท็บเกิดอะไรขึ้นเหรอเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เขากำลังโปรโมทอะไรสักอย่างอยู่นะนายมาได้พอเวลาพอดีเลยฟังดูน่าสนใจดีนี่สวัสดีทุกคนที่สถานทาวนะฮะเฮ้ยทุกคนสบายดีไหมเนี่ยฉันอยากจะประกาศว่าวันพรุ่งนี้นะฮะจะมีการแสดงพิเศษการเต้นระบำ
อะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้ลัมโบจัมโบโอ้โหอะไรสักอย่างในที่เซ็นทรัลแอเรีย3นะฮะเป็นการฉลองในการเปิดงานเอ็กซ์โปแล้วก็จะมีการแจกรางวัลด้วยอย่าลืมบอกเพื่อนๆและทุกๆคนมาร่วมงานเยอะๆCompute Dancing Jamboree ฟังดูน่าสนใจดีเนี่ยชื่อแปลกมากฮะไม่ลองไปดูหน่อยหรอถ้าหากนายมีเวลาใช่ไปแน่นอนพรุ่งนี้สินะว่าแต่นายอ่ะจะโดนลงโทษอีกนะไอ้ชอบย้ำจังวะเฮ้ยไม่โดนอีกแต่ว่าพรุ่งนี้อ่ะฉันกำลังจะเปิดร้านพอดีเลยคงไปด้วยไม่ได้หรอกโอเคถึงแม้ฉันจะไปไม่ได้อย่าลืมจะแวะมาร้านฉันบ้างเพื่อซื้อชิปบ้างนะร้านของแท็บจะเปิดวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะสามารถซื้อชิปได้แล้วโอเคโอเคงั้นก็เจอกันพรุ่งนี้นะที่เซ็นทรัลแอเรีย3รับทราบจ้างั้นก็ไว้เจอกันใหม่เฮ้ยเทพเราไปกันเถอะบายโปรโมทร้านนะโปรโมทร้านเพื่อนเราเปิดร้านขายชิปละในที่สุดจะได้ไปอุดหนุนหน่อยอะโอเคฉันว่าฉันคงต้องกลับบ้านเหมือนกันหวังว่าฉันจะเจอทุกคนที่นั่นนะฮะไอริสจุดๆๆยังเงียบอยู่ดีเป็นสาวเงียบนะอีเมลอีกแล้วฮีทคอร์สเป็นการอธิบายการใช้ฮีทคอร์สนะแต่เรารู้หมดแล้วโอเคนอนละเบดไทม์ทุกอย่างเซฟแล้วก็นอนจ้าฉากตัดมาที่เซ็นทรัลแอเรีย3ฮะก็จะมีพวกตำรวจอะไรเงี้ยคอยยืนเฝ้าระวังอะไรอยู่รายงานครับท่านเซ็นทรัลแอเรีย1 2 3ปลอดภัยดีไอ้นาวินั่นน่ะมันไม่มาจริงๆกันหรือเนี่ยครับเราตรวจสอบกันตลอดนั่นแหละมันก็จริงอะนะแต่ว่ามันดูเงียบๆเกินไปนะเวลาอย่างนี้มันมักจะผมว่าท่านน่ะคิดมากเกินไปนะครับใช่มั้งมันอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นความสงบก่อนพายุใหญ่จะมายังไงอย่างนั้นเลยจัดมาที่แลนด์เอาล่ะถึงเวลาไปดูงาน Compute Dancing Festival แล้วแลนด์พูดผิดนะฮะโอเคยังไงก็ไปกันเถอะจากอีทเมกาแมนเอ็กซ์เซอร์แลนด์อ้าวเสียงแม่เรียกเกิดอะไรขึ้นหรือแม่ลูกมีคนมาหาแน่ลงมาล่างๆหน่อยสิแขกกันเหรอใครกันนะจู่แม่ใครคือแขกของผมอ่ะโอ้เธออยู่ที่นี่เมื่อกี้นี่นะฮะเธอไปแล้วใช่แต่แม่ว่าเธอน่าจะยังอยู่แถวนี้นี่แหละใครกันนะเป็นเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยอ่ะแต่ว่าเธอดูค่อนข้างที่จะเศร้าๆนั่นต้องเป็นไอริสแน่ๆเลยนี่เธอเป็นเพื่อนลูกงั้นเหรอใช่แล้วแล้วลูกมีแผนอะไรจะทำกับเธองั้นเหรอลูกน่าจะไปตามหาเธอนะโอเคที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอเธอโอ้ว่าไงไอริสฉันก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันเนี่ยไม่นึกเลยว่าเธอจะมาหาฉันถึงบ้านแบบนี้มีอะไรจะพูดงั้นเหรอเอาล่ะว่าไงเงียบฉันสัญญาว่าฉันจะไปเจอเพื่อนในระบบเน็ตนะรู้แล้วเราไปด้วยกันไหมเงียบเธอไม่ควรไปนะไม่ควรไปงั้นเหรอทำไมอ่ะเธอไม่ควรไปที่ในระบบอินเทอร์เน็ตตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไม่ดีงั้นเหรอมีคนโทรมาโทรศัพท์ของนายแอลนจากไม้ขอโทษนะรอแป๊บนึงยังเกิดชั้นเถอะมันเริ่มแล้วนะเว้ยเฮ้ยมีอะไรขึ้นมาบนเวทีด้วยแหละฉากตัดไปที่เซ็นทรัลแอเรีย3มีตัวตลกใหญ่ยักษ์ยืนอยู่บนเวทีรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างจะเริ่มขึ้นแล้วขอต้อนรับทุกๆคนเซอร์คัสแมนกำลังจะเริ่มเต้นนะบัดนี้เซอร์คัสนี่คือตัวตลกในละครสัตว์นะฮะมันจะไม่เหมือนกับคลาว
ที่เป็นตัวตลกเฉยๆเซอร์คัสเป็นประมาณว่าตัวตลกในละครสัตว์นะฮะโอ้โห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 มาเต้นกันเถิดโอ้เต้นเต้นดูสนุกจังเลยเอ๊ะมันเต้นดูแปลกๆกันเนี่ยโอ้เต้นซะเหมือนกับว่าหัวใจฉันกำลังโดนดูดเข้าไปงั้นแหละโอ้มันเต้นดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยไม่ได้ใช้พลังงานเลยงั้นเหรออืมนายก็มั่วไปมางั้นแหละนายรู้วิธีเต้นกันหรือไงได้ยินไหมแลนเร็วๆสิเดี๋ยวก็หมดสนุกกันพอดีไอ้นาวินี่กำลังเต้นอยู่นะจริงงั้นเหรอโอ้ฉันอยากจะดูอ่ะนายคงไม่ได้ดูแน่ถ้านายไม่รีบหืมอะไรเนี่ยทำไม HP ของนายดรอปลงไม่แรงของฉันแอก HP ดรอปลงHP ดรอปลงจริงด้วยโอ้โหกินไปหมดเลยอะไรกันเนี่ยตอบฉันหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นไหมเกิดอะไรขึ้นกันเหรอเสียงซื้อๆๆๆๆโอเคเซอร์คัสแมนได้เริ่มปฏิบัติการภารกิจณบัดนี้เราจะต้องปลดผนึกมันเอาพลังงานนี่ไปให้พวกมันนี่แหละก็คือไอ้พวกนี้โดนหลอกเต้นให้ดูเพื่อดูดพลังงานนะแม่งลอยข้ามไปเลยอ่ะโอ้โหแสดงว่ามันดูดมาก่อนหน้านี้เยอะมากเลยฮะดูมันโยนลงไปดิโคตรเยอะต้องมีเหยื่อของมันเยอะฮะพวกมันตื่นแล้วอะไรกันอะไรตื่นกันเหรอจงตื่นขึ้นไซบีสตื่นขึ้นมาแล้วเกก้ากับฟาวซ่าฮะพวกมันอยู่นี่แล้วไซบิสเกก้าแล้วก็ไซบิสฟาวซ่านายคงจะพวกนายพวกแกคงจะยังไม่ขยับได้ตามใจนึกหรอกสินะเพราะว่าเพิ่งตื่นถ้าอยากจะจับพวกมันแล้วก็นี่แหละจะต้องเป็นตอนนี้เท่านั้นเซอร์คัสแมนเปิดโปรแกรมในการจับพวกมันณบัดนี้โอ้โหพลังอะไรกันนี่ฉันกำลังโดนดูดเข้าไปทำอะไรอ่ะก็ดึงมันกลับมาสิในยังไงการจัดการกับพวกสัตว์ป่านี่ก็เป็นหน้าที่ของแกไม่ใช่หรือไงจะดูดใครกันแน่เฮ้ยเต็มพลังฟูลพาวเวอร์ฮะเซอร์คัสแมนเอาจริงละฟาวซ่าโดนดูดเข้าไปแล้วฮะเหลือแต่เกก้าแต่ว่าเซอร์คัสแมนก็เหนื่อยมากแล้วนะฮะหายใจหอบแหกเลย อีกตัวนึงหยุดเดี๋ยวนี้มีคนมาขัดจังหวะนั่นคือเน็ตโพลิสฮะทั้ง4นายรู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่ตำนานจริงๆสินะเฮ้ยพวกเน็ตโพลิสงั้นเหรอน้อยแน่จะต้องสู้กับมันงั้นหรือเนี่ยมันน่ารำคาญจริงๆเลยมีคนนึงฮะไอคนนี้มันเราสามารถแจ็คเอาไอ้พวกนาวิที่หมดสตินั่นไว้ได้หมดแล้วคือช่วยพวกนั้นออกไปได้หมดแล้วฮะทำได้ดีมากเป็น5คนแกต้องการจะทำอะไรกับไซบิสกันแน่ไอ้เลวเว้ยนี่มันมาได้จังหวะพอดีเลยไอ้พวกนี้แต่ว่าพลังของเซอร์คัสแมนก็ถึงลิมิตแล้วถ้าไม่หนีตอนนี้แล้วก็เราจะเสียไซบิสแน่ๆเลยเพราะว่าเราจะสู้กับพวกเน็ตโพลิสเยอะขนาดนี้ไม่ได้แน่มีเสียงคำรามมาจากด้านหลังฮะโว้ไม่ดีแล้วเอ้ยเซอร์คัสแมนหนีไปแล้วฮะโอ้แต่ว่าพวกเนสโพลิส5คนโดนพลังของเกรก้าเข้าไปเต็มๆฮะเสร็จไปตัวหนึ่งฮะก็ตามในตามเนื้อเรื่องก็คือถ้าหากเราเล่นภาคฟาวซ่านะฮะไอตัวที่โดนดูดจะเป็นเกรก้าแทนนะมันจะเหลือตัวนึงไว้ให้เรานี่แหละโอเคโอ้แย่ละสิเหมือนว่าอะไรแย่ๆจะเกิดขึ้นในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วเมกาแมนโอเคเข้าใจแล้วรู้สึกว่าระบบทั้งระบบอินเทอร์เน็ตกำลังจะเกิดปัญหาฉันต้องไปแล้วแต่ว่าผมรู้มันอันตรายแต่เพื่อนผมก็ตกอยู่ในปัญหาเหมือนกันขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ผมแต่ยังไงผมก็ต้องไปอ่ะไปกันเถอะโอเคอย่า
มามีอีเมลมาอีกแล้วอีเมลใครวะคอลชั่นจากเน็ตโพลิสฮะก็เป็นคำเตือนจากพวกเน็ตโพลิสที่ล้มลงเมื่อกี้นั่นแหละว่าระบบอินเทอร์เน็ตกำลังเจอเกก้าบุกรุกอยู่แต่เราจะปล่อยให้มันทำตามใจนึกไม่ได้เราจะจัดการมันเองด้วยฮีทคอสอ้าวมีเมลเข้ามาใหม่อีกโย่จากเด็กคาโอะเฮ้ยได้ยินว่ามีงานเอ็กซ์โปเกิดจัดขึ้นที่นั่นนะโอ้ฉันอยากให้มันมีเหตุไออะไรนะเหมือนกับว่าอีเวนต์ดีๆเกิดขึ้นที่ ACDC ทาวบ้างจังไม่มาเองล่ะโอเคเซ็นทรัลแอเรียอะไรกันเนี่ยมืดลงนะฮะและมีนาวินอนแอ้งแม้งกันอยู่เยอะเลยสถานการณ์ชักไม่ดีแล้วสิอะไรกันแน่เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมุ่งหน้าต่อไปกับเธอแลนด์โอเคแต่ว่ามันมีอะไรรอเราอยู่ที่เซ็นทรัลแอเรีย3กันนะไอที่รอมึงอยู่ก็แจ็คพอตไงล่ะโอเคเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าสวอตแอลแม่งไงทำไมต้องเป็นการแบบนี้ด้วยพื้นที่เป็นพิษใช้บัสเตอร์อัพแล้วก็ฮีทคอสเฮนชินไม่มีใครขัดขวางการโจมตีครั้งนี้ของเราได้หรอกโอเค200เซนเป็นของเรานี่มุ่งหน้ากันไปต่อเลยฮะเฮ้ยแต่ผมไปเก็บนั่นได้ไหมไม่ได้เนาะมันยังมีประตูหัวกะโหลกกั้นอยู่มอนสเตอร์แถวนี้มันเก่งขึ้นนั้นเนี่ยฮีทคอสแหลกไปซะอย่าคิดว่ามาใกล้แล้วจะรอดกันหรือไม่มีทางปะโตร้านไข่ชิปก็หายไปด้วยเอาล่ะแกจะแน่แค่ไหนฉันไม่รู้รับไปซะเรียบร้อยได้รองสวอตเอสเยสผมทำโปรแกรมแอดวานซ์ดาบได้แล้วฮะตอนนี้โอเคทีมเราใส่ชิปดาบกับเข้าไปเป็นอันนี้ฮะเป็นเอลิเมนต์สวอตลองสวอตเอสไวสวอตเอสโอเคเดี๋ยวต้องเอาชิปอะไรไร้สาระออกก่อนไวสวอตเอสใส่เข้าไปแล้วก็ลองสวอตเอสใส่แทนอะไรดีวะเอาไวแคปซูลออกแล้วกันเรามีโปรแกรมแอดวานซ์ในนี้2อันแล้วฮะก็คือเวฟอาร์มกับลิเบตนะโอเค200เซนโอ้โหพื้นที่นี้สั่นมากเลยมาบอลแคน 1D โค้ดนี้เรามีอยู่แล้วมาเพลงมานี่มันนี่มันสัตว์ที่เป็นรูปปั้นนั่นเนี่ยมันคือไซบีสพลังอะไรกันเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกันว่ากำลังจะโดนมันบทขยี้ยังไงอย่างนั้นเลยขนาดมันแค่ยืนเฉยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะมันไม่ใช่แค่ตำนานงั้นเหรอแต่ว่าถ้าหากตำนานมันเป็นจริงแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตก็จะเข้าสู่ความโกลาหลแน่ๆเลยถ้างั้นก็ลุยกันเถอะแลนโอเคปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองแบทเทิลรูทีนเซตเอ็กซ์ยังพูดไม่จบฮะโดนเสียงคำรามแค่คำรามเท่านั้นเองเมกาแมนเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรพ่อมึงสิพลังอะไรกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้คำรามแบบขู่ฟ่อๆฮะงั้นต้องแจ็คเอาซะแล้วเอ้ยไม่อยากแจ็คเอาเลยแต่ต้องถอยก่อน คือไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะลองสู้ฮะสิ่งแรกที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราจะจัดการมันยังไงกันได้นี่คือคำใบ้ของเมกาแมนฮะซึ่งแน่นอนนะคนเดียวที่ปรึกษาได้ตอนนี้ก็คือคุณป้อเราพ่ออะไรเหรอลูกผมอยากรู้วิธีในการทำลายไซบีสฮะแลนนี่ลูกเจอกับไซบีสมางั้นเหรอใช่แล้วแลนสถานการณ์นี้มันใหญ่เกินไปสำหรับลูกปล่อยให้ตำรวจเขาจัดการเถอะลูกกับเมกาแมนไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เขานะ
แล้วก็อยากเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตพ่อขอโทษด้วยแลนแต่ว่าลูกน่าจะเข้าใจว่ามันอันตรายแค่ไหนว่าไซบิสเนี่ยไซบิสอันตรายแค่ไหนขอร้องละสักครั้งลองฟังพ่อหน่อยนะและเป็นเด็กดีเข้าใจไหมลูกกลับเข้าไปในห้องก่อนนะกลับก็ได้แล้วเราจะจัดการมันยังไงดีเนี่ยเราจะปล่อยให้มันทำอะไรก็ได้ตามใจไม่ได้นะชแลนอะไรเหรอฉันได้ยินอะไรบางอย่างได้ยินเสียงอะไรนั่นมันเสียงพ่อนี่นะเงี่ยหูฟังสิเขากำลังคุยกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นอยู่ก็คือการที่เราจะผนึกมันอีกรอบมันจำเป็นต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมหาศาลนะฮะเทียบเท่ากับระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่นั้นว่าไงนะจะให้เก็บไซบิสไว้ในร่างกายของนาวิงั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากนาวิผนึกมันไว้ในตัวเองแล้วก็มันเกินที่จะรับมือและมันเราทำให้นาวิตัวนั้นระเบิดออกมาได้เลยอะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ในการจุพอแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่ว่านาวิเนี่ยจะสามารถเก็บมันได้แต่ต้องมีพื้นที่ความจุมหาศาลเดี๋ยวนะความจุมหาศาลเนี่ยเหรอไม่เป็นไปไม่ได้ถ้างั้นเราก็จำเป็นแล้วที่เราต้องสร้างเบสคอมของเราเองขึ้นมาในการจุมันใช่ฮะไว้คุยทีหลังลาก่อนนะที่รักเกิดอะไรขึ้นเหรอเหมือนว่าคนที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างโปรแกรมนั้นน่ะน่าจะเป็นโปรแกรมที่ฉันสร้างขึ้นมา12ปีก่อนที่ติดตั้งลงไปในฮับ DNA ในเมกาแมนมันเป็นหน่วยความจำมหาศาลที่เรียกว่าเอ็กซาเมนอ้าวไม่ใช่ว่าคุณเอาโปรแกรมเนี่ยไปให้ท่านนายกเมื่อวันก่อนเหรอไม่ไอ้เวอร์ชั่นที่ฉันให้เข้าไปอ่ะมันได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาถ้าหากตกไปอยู่ในมือคนชั่วก็คงทำอะไรไม่ได้เลยแหละเพราะมันปกป้องแน่นหนามากและอีกอย่างนึงคือพ่อของแลนทำให้มันแค่ใช้ได้ในระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่สามารถอินสตอลหรือว่าติดตั้งลงไปในนาวิได้ว่าแต่ถ้าหากเป็นนาวิที่มีหน่วยความจำมากก็อาจจะยังมีตัวตนก็ได้บางทีเขาอาจจะสามารถผนึกไซบิสลงไปในตัวเองได้ก่อนที่แต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่ว่านาวิคนนั้นน่ะร่างกายและจิตใจและวิญญาณจะโดนมันครอบงำเหมือนกันนะมีสิทธิ์โดนดีลีทได้เลยและอีกอย่างตอนนี้เรายังไม่มีแผนดีๆเลยรู้สึกว่าพ่อเหมือนจะพยายามจะทำอะไรสักอย่างเหมือนกันมันน่าจะมีทางอื่นแน่แลนเราต้องกลับเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วนะต่อให้เราไม่มีแผนการอะไรเลยแต่เราก็ต้องไปตอนนี้นี่แหละเราจะปล่อยให้มันทำอะไรไม่ได้แล้วต้องทำให้มันสร้างความเสียหายได้น้อยที่สุดแต่ว่าถ้าหากเราสู้กับมันอีกครั้งโดยที่ไม่มีแผนการมันไม่ใช่เวลามาคิดแผนแล้วล่ะขอร้องล่ะให้ฉันกลับไปสู้มาที่เซนทรัลเอเรีย3เถอะโอเคฉันเข้าใจแล้วเราต้องแข่งกับเวลาสินะแต่สัญญานะว่าจะไม่ทำอะไรบุ่มบามอ่ะถ้าเกินรับมือแล้วถ้าเป็นไปได้ก็หนีออกมาได้เลยเข้าใจแล้วล่ะแจ็คอินเข้าไปเร็วแก้มือแจ็คอินเมกาแมนเอ็กซ์คิวแลน HP นะเขาเรียกเราฮะกำลังหอบแฮกๆเลยคุณเป็นใครฉันคือเน็ตโพลิสออฟฟิเซอร์หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละฮะฉันมาเพื่อตรวจสอบแอเรียนี้ว่าไซบีทมันไปที่ไหนแต่ว่ายังไม่ได้ทำหาอะไรเลยก็โดนจิตวิญญาณร้ายของมันน่ะเล่นงานซะแล้วไปต่อไม่ได้
คุณโอเคไหมเนี่ยโอ้ยพลังของมันน่าจะยังอยู่ในร่างฉันอยู่ก็คือแบบโดนเล่นงานแล้วเจ็บปวดมากฮะเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยแต่ว่าฉันต้องไปต่อฉันต้องหยุดมันให้ได้เดี๋ยวผมจะไปเองไม่ถ้านายไปก็นายโดนดีลีทแน่เลยไม่เป็นไรผมโอเคแน่นอนให้ผมจัดการมันเถอะนี่เธอโอเคบางทีอะนะฉันสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งจากในตาของเธอฉันคิดว่าเธอน่าจะทำอะไรมันได้แน่นอนแต่ว่าเธอต้องใช้นี่มันคืออาวุธในการจัดการกับวิญญาณร้ายโซนไนท์โซนสอดโซนแอคโซนกันฉันจะติดตั้งไว้ในร่างกายเธอเองเรียบร้อยฮะน่าแสดงอาวุธออกมาทางขวาบนละโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูฮะก็คือมันจะมีวิญญาณร้ายตามทางอะแหละฮะแล้วเราก็ใช้อาวุธพวกนี้จัดการมันได้แบบนี้ยังไงล่ะนี่ประมาณนี้ฮะโซไนจัดการง่ายๆเราต้องจัดการให้หมดฮะมันกับเล่นมินิเกมมาแหละไม่มีทางอ่ะโซไนและระหว่างนี้เราก็จะไม่เจอไวรัสมาคอยรังควานด้วยไกลไปนิดนึงโอเคตรงนี้แหละหันผิดด้านโอเคโศกันไอตัวสีเหลืองนี่ปกติต้องโจมตี2ครั้งนะฮะแต่ถ้าหากเราเล่นงานจากข้างหลังมันจะตายในทีเดียวทุกตัวเพราะฉะนั้นแล้วให้เล่นข้างหลังเข้าไว้โซสวอตแล้วก็ตามด้วยโซแอ็กซ์เรียบร้อยฮะแล้วประตูจะเปิดและสิ่งที่เหลือเราจะได้เป็นบัคเฟกนะฮะได้1บัคเฟกเพราะว่าผมเหลืออาวุธชิ้นนึงโอเคไปต่อแล้วก็โดอาวุธมาจากนี่แหละฮะพวกเขาโอเคได้มาเพิ่มละน่าสนใจดีนี่โซไม่โซไนท์นี่ไม่จำเป็นอันนี้ต้องเป็นโซสวอปยังไม่หมดหรอกนะโซสวอปโซไนท์โอ้โหยิงกันเป็นสง่าราศีเลยอยากไปข้างหลังมันง่ายๆนะรู้สึกเหมือนผมจะไปลำบากว่ะหันหน้ากันทั้งหมดเลยสินะไม่อยากโดนสวนกลับมาซะด้วยงั้นก็เอาโซกันไปกินโซเอ็กซ์ไม่เลวเนี่ยแต่ว่านี่ไงโซแอคเฮ้ยมันจะตีผมนี่ฮะถ้าเราเข้าไปใกล้มันแล้วเราโจมตีเราฆ่ามันไม่ได้จะโดนสวนนะฮะบอกไว้ก่อนเอาไปโซแอคโอเคแต่เราอันนี้เราผมอยู่ไกลพอก็เลยไม่โดนสวนนะอีกทีนึงโซแอคเรียบร้อยเหลืออันนึงก็ได้1บัคเฟกนะฮะสุดยอดโอ้สะเทือนเรือลั่นขอหน่อยนะขออาวุธหน่อยนี่ไงครั้งนี้เล่นดีๆมีชัยบอกครึ่งผมบอกเลยนี่ไงตุ๋ยตูดเลยแล้วกันเอาไปเลยโซไนท์เรียบร้อยต้องค่อยๆจัดนะนี่อย่างตรงนี้เนี่ยต่อให้เป็นตัวสีนี้ก็เหอะรับไปซะถ้าโดนข้างหลังเป็นใครก็น็อกอยู่ดีโซสวอตโซไนท์เรียบร้อยเล่นไม่ยากนะฮะเหลืออาวุธเพียบเลยอย่างนี้จะได้บัคเฟกเยอะแน่ๆโอเคตามจากสถานการณ์ที่ผมดูแล้วมันก็เหลือเยอะไม่เบาเหมือนกันนะแต่เริ่มจากตรงนี้ก่อนน่าจะชัวร์กว่าโอเคต้องยอมโดน1ดอกเอาละโซสวอตเข้ามารับได้อยู่แล้วโซไนโอเคขันหลังใช่ไหมโซกันตรงนี้กันเลยโซสวอตแล้วเหลือตัวสุดท้ายไว้ฮะเก็บไว้กินหมูเอาตรงนี้ก่อนโอเคโซแอค
โซสวอตโดนสวนก็ไม่เป็นไรเข้ามาเสร็จค่าละโซแอคเรียบร้อยเหลือชิ้นหนึ่งสินะดีมากจะได้ปั๊กเฟกมาปีหนึ่งชิ้นนะเจอตัวแล้วมันไปยืนอยู่ตรงนั้นนะเองหนึ่งบัคเฟกโอเคมาเพลงมาขออีกรอบแล้วกันนะโอเคอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วเมกาแมนเราจะโจมตีจากระยะไกลนะถ้าหากเข้าใกล้เกินไปเดี๋ยวเราอาจจะเสร็จมันเหมือนครั้งที่แล้วอะไรแล้วเมกาแมนอย่าเข้าไปใกล้มันสิเมกาแมนกำลังคิดนะเมกาแมนเกิดอะไรขึ้นกันเหรอถอยออกมานะจำที่พ่อพูดได้ไหมแลนว่ามีโปรแกรม X-Men น่ะเขียนไว้ในตัวฉันอยู่เดี๋ยวก่อนนะนี่นายคงจะไม่ใช่แล้วจะผนึกมันไว้ในร่างกายฉันนี่แหละนี่นายคิดจะทำอะไรเนี่ยนายไม่ได้ฟังเลยไงว่ามันอันตรายมากอย่าทำอย่างนั้นเลยไซบีสน่ะมันยังคืนร่างไม่สมบูรณ์ตอนนี้มันกำลังอ่อนแอถ้าจะผนึกมันก็มีแค่โอกาสตอนนี้เท่านั้นนั่นแหละไม่เมกาแมนมีคนโทรมาฮะเดี๋ยวก่อนเมกาแมนไม่พ่อหมายถึงฮับลูกพ่อพ่อไม่ได้ติดตั้งลงไปในลูกนะเพราะงั้นจะทำอะไรแบบนั้นนะพ่อตามทฤษฎีอ่ะใช่พ่อติดตั้งไว้บางทีหน่วยความจำของลูกน่าจะดูดซับมันได้ในตัวลูกแต่ว่าหลังจากนั้นล่ะพ่อไม่อยากเสียลูกอีกรอบนะใช่แล้วล่ะครับถ้าหากนายหายไปแล้วก็ฉันคงแลนพ่อขอบคุณมากนะขอบคุณมากสำหรับถ้อยคำอันอ่อนโยนนี้แล้วก็ให้โอกาสที่ผมจะมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะในร่างของนาวิก็เถอะแต่ไงเราก็เป็นครอบครัวกันจริงๆฉันคงอธิบายความรู้สึกทั้งหมดนี้ได้ไม่หมดแน่เมกาแมนลาก่อนแลนมาเริ่มต้นการติดตั้งไซบีสดูดลูกไฟมันเข้ามาก่อนสีลูกแล้วแค่นี้ก็เจ็บแล้วเว้ยฮับไม่ของพ่อบอกให้หยุดยังทนได้เมกาแมนดูดเข้ามาได้แล้วแลนดูดได้ฮะพื้นที่กลับมาสว่างเลยฮะเมกาแมนเมกาแมนฉันทำได้แล้วแลนแล้วก็ล้มลงไปฮะเมกาแมนเมกาแมนต้องเอากลับมานอนในคอมตัวเองฮะเมกาแมนขอร้องละตื่นขึ้นมาสิเมกาแมนรู้สึกเหมือนว่าไซบีสมันจะพยายามขัดขืนอยู่ในตัวของเขาทีนี้ก็สุดยอดแล้วล่ะที่เขาทนมาได้นานขนาดนี้แต่ถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็พ่อเกรงว่าพ่อไม่นึกเลยว่าลูกทั้งสองจะไม่ฟังคำสั่งของพ่อเอาไว้ลงโทษผมทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้พ่อช่วยเมกาแมนก่อนนะพ่อขอโทษด้วยแต่ตอนนี้มันเกินกำลังที่พ่อจะทำอะไรได้แล้วไซบีสพาวเวอร์พลังมันมากเกินไปถ้าหากพ่อทำอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวในการ analyzing หรือว่าการวิเคราะห์มันแล้วก็เมกาแมนอาจจะถูก delete ได้ไม่จริงอ่ะแต่ถ้าหากเราไม่ทำอะไรเลยเมกาแมนก็ตายอยู่ดีสิพ่อขอโทษด้วยแลนมีเสียงบีบๆมาเมลจากไอริสที่ซีไซด์แอเรีย3ในระบบอินเทอร์เน็ตมันมี healing water อยู่มันเป็นน้ำในไซเบอร์วอตมันเป็นน้ำในโลกไซเบอร์นะฮะถ้าหากเธอใช้มันแล้วก็บางทีมันอาจจะสามารถทำให้พลังของไซบีสนั้นอ่อนลงได้ Healing Water งั้นเหรอแต่ว่าไอริสรู้ได้ยังไงช่างมาเถอะตอนนี้ไม่สำคัญแล้วยังไงผมก็ต้องไปที่นั่นแล้วล่ะผมจะไปที่ซีไซด์แอเรีย3เดี๋ยวก่อนแลนตอนนี้มีวิญญาณมืดอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยมันเกิดจากการกำเนิดของไซบีสนะฮะมันกระจายไปทั่วระบบอินเทอร์เน็ตและพวกจิตวิญญาณมืดเนี่ยมันก็ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในช่วงโกลาหลอยู่และลูกจะไปซีไซด์แอเรีย3ได้ไงโดยที่ไม่มีนาวิไม่เป็นไรพ่อผมมีไอเดียแล้วแต่ยังไงก็พ่อต้องดูแลเมกาแมนให้ผมหน่อยนะ
โอเคเดี๋ยวผมไปละอดทนไว้นะเมกาแมนยอดก็อดเมลโอเคอีเมลจากแท็บแล้วก็ไมค์ถามว่าทุกคนโอเคไหมฮะโอเคก็ไม่มีอะไรฮะตอนนี้เราต้องช่วยเมกาแมนออกมาให้ได้โอเคสำหรับพาร์ทนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ